ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันที่นี่วันนี้วรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่คือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่บทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันจากการแปลของคุณรสนาโตศิตรกูลและคุณสันติสุขโสพลสิริมูลนิธิโกมลคีมทองเป็นผู้จัดพิมพ์เดินทางมาถึงตอนที่45แล้วนะคะจากความเดิมตอนที่แล้วค่ะความเดิมตอนที่แล้วที่พระพุทธเจ้านะคะถูกลอบทำร้ายถึง2ครั้งด้วยกันครั้งแรกเนี่ยมีความพยายามที่จะกลิ้งหินเป็นหินก้อนใหญ่ลงมาจากยอดเขาเพื่อที่จะให้มาทำร้ายพระองค์นะคะถึงแม้ว่าจะมีภิกษุรูปหนึ่งมองเห็นแล้วก็ส่งเสียงร้องเตือนมายังพระพุทธองค์และพระองค์หลบได้ทันแต่ถึงกระนั้นก็ทำให้พระองค์เนี่ยได้รับบาดเจ็บที่บริเวณพระบาทซ้ายนะคะจากเหตุการณ์นี้ซึ่งสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับบรรดาพุทธศาสนิกชนและเหล่าภิกษุสาวกอีกไม่นานนักก็มีข่าวการสวรรคตของพระเจ้าพิมพิสารที่พระองค์สวรรคตในเขตพระราชฐานจากการถูกกักกันไม่ได้รับอาหารจนกระทั่งเสด็จสวรรคตท่ามกลางความโศกเศร้าและความโกรธแค้นของประชาชนแล้วก็อีกไม่นานพระพุทธเจ้าก็ถูกปองร้ายเป็นครั้งที่สองคราวนี้เป็นช้างนาราคีรีที่ถูกปล่อยมาจากพระเนียดกลางเมืองช้างนาราคีรีเป็นช้างที่ได้ชื่อว่าดุร้ายในขณะที่พระพุทธองค์เสด็จออกบิณฑบาตตามปกติช้างนาราคีรีถูกปล่อยออกมาให้วิ่งตรงหมายที่จะทำร้ายพระพุทธองค์ในขณะที่ภิกษุสาวกแล้วก็ชาวบ้านร้านตลาดพากันตื่นตกใจแล้วก็หลบหนีเอาตัวรอดพระพุทธองค์กลับประทับนิ่งด้วยความสงบและทรงเปล่งพระสุรเสียงเป็นเสียงของนางพญาช้างที่พระองค์ได้เคยเรียนรู้วิธีการเปล่งเสียงร้องของนางพญาช้างจากประสบการณ์ที่พระองค์เคยจำพรรษาอยู่ในป่ารักขิตะตำบลป่าลิไลยกะที่นางพญาช้างเคยนำผลหมากรากไม้นะคะมาถวายพระองค์และหลังจากที่พระองค์เปล่งพระสุรเสียงร้องเป็นเสียงของนางพญาช้างปรากฏว่าเป็นผลให้ช้างนาราคีรีถึงกับหยุดชะงักแล้วก็หมอบราบคาบแก้วใช้คำนี้ก็แล้วกันคือหมอบราบแทบพระบาทสวามิภักดิ์ต่อพระองค์แล้วก็กลายเป็นเพียงช้างเชื่องเชื่องเชือกหนึ่งจากนั้นพระพุทธองค์ก็นำพาช้างนาราคีรีไปส่งที่พระเนตรหลวงเหตุการณ์นี้ก็ผ่านไปท่ามกลางความอกสั่นขวัญแขวนของผู้ที่ได้เห็นเหตุการณ์แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะปลอดภัยแต่ก็นั่นหมายถึงว่ามีผู้มุ่งหมายชีวิตของพระองค์ท่านนะคะจากนั้นไม่นานค่ะก็มีข่าวว่าอนาถปิณฑิกะเศรษฐีหรือว่าท่านสุทัศน์เศรษฐีซึ่งเป็นผู้สร้างวัดเชตวันตอนนี้สุขภาพย่ำแย่ป่วยหนักพระพุทธเจ้าซึ่งเสด็จกลับไปจำพรรษาอยู่ณวัดเชตวนารามก็ได้เสด็จไปเยี่ยมพร้อมทั้งพระอานนท์แล้วก็พระสารีบุตรนะคะเศรษฐีมีความปลื้มปิติแล้วก็ตื้นตันใจอย่างมากที่ได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธองค์อีกครั้งหนึ่งและพระพุทธองค์ก็ได้ตรัสแก่ท่านเศรษฐีในการนี้ว่าอย่างไรติดตามได้เลยค่ะกับตอนที่45ของคือเมฆสีขาวทางก้าวเก่าแก่พระพุทธองค์ตรัสแก่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีว่าท่านสุทัศน์ทั้งชีวิตของท่านเต็มเปี่ยมด้วยคุณค่าและความสุขท่านได้ช่วยบรรเทาทุกข์ให้แก่ผู้คนนับไม่ถ้วนประชาชน
จึงให้ฉายาท่านว่าอนาถปินฑิกะที่หมายถึงบุคคลผู้เอื้ออาทรคนยากไร้และคนอนาถาวัดเชตวนารามก็เป็นหนึ่งในสิ่งดีๆที่ท่านได้สร้างไว้ท่านยังอุทิศกำลังในการเผยแผ่ธรรมะไม่หยุดยั้งท่านดำเนินชีวิตตามคำสอนที่ก่อให้เกิดความสุขแก่ตัวท่านเองและครอบครัวและแก่ผู้คนเป็นอันมากบัดนี้ท่านสามารถพักผ่อนได้แล้วตถาคตจะขอให้พระสารีบุตรมาเยี่ยมท่านบ่อยๆและช่วยให้ข้อแนะนำพิเศษแก่ท่านจงอย่าพยายามไปที่วัดเชตวันเลยท่านควรออมกำลังเอาไว้จะดีกว่าท่านสุทัศน์เศรษฐีหรืออนาถปินฑิกะพนมมือขึ้นวันทาด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระตถาคตเจ้าอีก15วันต่อมาพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมว่าด้วยชีวิตของคฤหัสถ์ทรงบอกแก่คฤหัสถ์ชนให้รู้วิธีที่จะเข้าถึงความสุขที่แท้ในชีวิตประจำวันของพวกเขาทรงทบทวนหลักการดำรงชีวิตเพื่อสันติในปัจจุบันและสันติในอนาคตภิกษุผู้ดำเนินชีวิตพรหมจรรย์เพื่อสันติและความเบิกบานในปัจจุบันขณะย่อมเป็นการประกันว่าเขาจะได้รับความสุขในอนาคตด้วยเช่นกันแต่ก็มิใช่เพียงแต่ภิกษุทั้งหลายผู้สละเรือนแล้วผู้จะสามารถได้รับรสแห่งความสุขที่แท้เท่านั้นคฤหัสถ์สาวกผู้ใช้ชีวิตทางโลกอาศัยอยู่ในเมืองในหมู่บ้านก็สามารถดำเนินตามหลักคำสอนเพื่อบ่มเพาะความสุขที่แท้ได้เช่นกันก่อนอื่นใดทั้งหมดจงอย่าปล่อยให้แรงปรารถนาในโภคทรัพย์เป็นเหตุให้ท่านทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำจนทำให้ท่านและครอบครัวไม่ได้รับความสุขในปัจจุบันขณะความสุขเป็นสิ่งสำคัญก่อนอะไรทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นสายตาที่เปี่ยมด้วยความเข้าใจการยิ้มตอบรับคำพูดที่อ่อนหวานการรับประทานอาหารร่วมกันอย่างอบอุ่นและความเข้าใจกันเหล่านี้คือสิ่งที่สร้างสรรค์ความสุขได้ในปัจจุบันขณะด้วยการบ่มเพาะการตื่นรู้ในปัจจุบันขณะท่านยอมสามารถหลีกพ้นจากสาเหตุที่ก่อความทุกข์แก่ตัวท่านและผู้คนรอบตัวท่านท่าทีที่ท่านมองผู้อื่นรอยยิ้มของท่านและการกระทำเล็กๆน้อยๆที่แสดงความเอื้ออาทรเหล่านี้สามารถสร้างสรรค์ความสุขได้ความสุขที่แท้มิได้ขึ้นอยู่กับความมั่งคั่งร่ำรวยและชื่อเสียงจากนั้นพระพุทธองค์ทรงเล่าถึงบทสนทนาระหว่างพระองค์กับนายวานิชหนุ่มผู้หนึ่งที่มีนามว่าสิงคาละมานพเหตุเกิดเมื่อหลายปีก่อนเหตุเกิดในกรุงราชคฤห์ในเช้าวันหนึ่งที่พระพุทธองค์ทรงอุ้มบาตรออกจากวัดเวลุวนารามทรงทอดพระเนตรเห็นชายหนุ่มผู้หนึ่งกำลังไหว้ทิศทั้ง6คือทิศตะวันออกทิศตะวันตกทิศใต้ทิศเหนือทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างพระพุทธองค์ทรงหยุดถามชายหนุ่มผู้นั้นว่าเขาไหว้ทิศด้วยวัตถุประสงค์อันใดมานพหนุ่มทูลตอบว่าบิดาได้สอนเขาตั้งแต่เด็กให้ไหว้ทิศทั้ง6ทุกๆเช้าเขาชอบที่จะทำตามความประสงค์ของบิดาโดยที่ตัวเขาเองก็ไม่รู้จริงๆว่าพิธีกรรมนี้มีวัตถุประสงค์อันใดคือพอตื่นมาก็ไหว้ทิศทั้ง6นะคะไหว้ทุกเช้าเลยรู้แต่ว่าพ่อสอนเป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่รู้ว่ามันดียังไงพระพุทธองค์ตรัสว่าการไหว้ย่อมเป็นการปฏิบัติซึ่งสามารถบ่มเพาะความสุขเพื่อปัจจุบันและอนาคตพระพุทธองค์ทรงบอกว่าขณะไหว้ทิศตะวันออกเขาสามารถพิจารณารำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาเมื่อไหว้ไปทางทิศใต้ควรพิจารณาพระคุณของครูบาอาจารย์เมื่อไหว้ทางทิศตะวันตกควรพิจารณาความรักที่มีต่อภรรยาและลูกๆเมื่อไหว้ทางทิศเหนือควรพิจารณาความรักที่มีต่อเพื่อนๆเมื่อไหว้ทิศเบื้องล่างควรประลึกถึงบุญคุณของบ่าวรับใช้เมื่อไหว้ทิศเบื้องบนควรประลึกถึงพระคุณของนักปราชญ์และบรรดาผู้ทรงคุณธรรมทั้งหลายจากนั้นพระพุทธองค์ทรงสอนศีล5แก่สิงคาละมานพทรงสอนให้เขาพิจารณาสรรพสิ่งอย่างลึกซึ้ง
เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำที่เกิดจากความโลภความโกรธความหลงหรือความกลัวส่งเตือนให้ชายหนุ่มหลีกเลี่ยงอบายมุขหกหนทางที่นำไปสู่ความหายนะได้แก่การเป็นนักเลงสุราการเที่ยวเตร่กลางคืนการเล่นการพนันการเที่ยวดูการละเล่นการคบคนชั่วและเกียจคร้านการงานนอกจากนี้พระพุทธองค์ยังทรงสอนให้ชายหนุ่มรู้จักแยกแยะว่าอย่างไรจึงเรียกว่าเพื่อนที่ดีที่เป็นกัลยาณมิตรทรงกล่าวว่ากัลยาณมิตรคือผู้ปฏิบัติต่อเราด้วยความจริงใจซื่อสัตย์ภักดีเป็นผู้ที่มีความเสมอต้นเสมอปลายไม่ว่าเธอจะร่ำรวยหรือยากจนจะเป็นสุขหรือว่าจะเป็นทุกข์จะสำเร็จหรือล้มเหลวกัลยาณมิตรเพื่อนที่ดีผู้นี้ก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงความรู้สึกที่มีต่อเธอไม่เคยคลอนแคลนกัลยาณมิตรรู้ที่จะฟังอย่างลึกซึ้งและพูดคุยแลกเปลี่ยนความทุกข์เศร้าของเธอได้พร้อมกับพูดคุยให้ฟังถึงความทุกข์เศร้ากังวลของตัวเขาเองด้วยกัลยาณมิตรจะร่วมสุขร่วมเศร้ากับเธอและในขณะเดียวกันเขาก็จะรับเอาความสุขและความเศร้าของเธอเสมือนหนึ่งเป็นของเขาเองพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนาสืบต่อไปว่าความสุขที่แท้สามารถประจักษ์ได้ในชีวิตนี้โดยเฉพาะเมื่อปฏิบัติตามบัญญัติดังต่อไปนี้ 1. คบบัณฑิตและหลีกเลี่ยงอบายมุขคือหนทางแห่งความเสื่อม 2. อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ช่วยชักนำไปสู่การภาวนาและช่วยสร้างบุคลิกภาพที่ดี 3. หาโอกาสศึกษาศีลและธรรมะให้มากขึ้นทั้งการเรียนธุรกิจการค้าให้ลึกซึ้งกว่านี้ 4.หาเวลาดูแลพ่อแม่ภรรยาและลูกๆ 5. แบ่งปันเวลาทรัพย์และความสุขกับผู้อื่น 6. สร้างเสริมโอกาสที่จะบ่มเพาะคุณธรรมหลีกเลี่ยงสุราเมรัยและการพนัน 7. บ่มเพาะความอ่อนน้อมถ่อมตนความกตัญญูและการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย 8. แสวงหาโอกาสใกล้ชิดกับพระภิกษุเพื่อศึกษาอริยมรรค 9. ดำรงชีวิตบนพื้นฐานของอริยสัจ 4 และ 10. เรียนรู้วิธีทำสมาธิภาวนาเพื่อกำจัดความโศกและความวิตกกังวลพระพุทธเจ้าทรงสรรเสริญคฤหัสถ์สาวกผู้ที่สามารถนำคำสอนมาปฏิบัติในชีวิตประจำวันภายในครอบครัวและสังคมได้ทรงยกตัวอย่างของ อนาถปิณฑิกะเศรษฐีเป็นกรณีพิเศษนะคะว่าท่านสุทัศน์เศรษฐีผู้นี้เป็นแบบอย่างอันดีของผู้ที่ทุ่มเทความพยายามทั้งหมดเพื่อสร้างชีวิตให้เต็มเปี่ยมด้วยความหมายชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความหมายไม่ได้หมายถึงแค่ร่ำรวยเงินทองแต่เพียงอย่างเดียวแต่เป็นชีวิตที่เป็นไปเพื่อการรับใช้เพื่อนมนุษย์เป็นชีวิตที่เต็มเปี่ยมด้วยความสุขชีวิตทั้งชีวิตของสุทัศน์เศรษฐีดำเนินไปตามคำสอนของพระพุทธองค์เป็นชีวิตที่มีความสุขและสร้างความสุขให้กับคนอื่นคนที่ร่ำรวยกว่ายังไม่มีความสุขเท่ากับความสุขที่อนาถปิณฑิกะเศรษฐีหรือสุทัศน์เศรษฐีทำเพื่อผู้อื่นนางปุณณลัคนาซึ่งเป็นภรรยาของท่านเศรษฐีถึงกับน้ำตาไหลรินด้วยความประทับใจที่พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญสามีของนางนางถึงกับยืนขึ้นพร้อมทั้งกราบทูลพระพุทธองค์ว่าข้าแต่พระบรมศาสดาชีวิตของคฤหัสถ์มักจะยุ่งยากโดยเฉพาะเมื่อมีมรดกทรัพย์สินเงินทองมั่งคั่งเป็นเจ้าของสิ่งต่างๆมากมายหม่อมฉันคิดว่าการมีมรดกทรัพย์สินเงินทองเพียงแต่เป็นปกติพอประมาณจะทำให้เรารักษาการปฏิบัติธรรมได้ง่ายขึ้นเมื่อเราเห็นภิกษุผู้สละเรือนออกบวชไม่มีบ้านไม่มีภรรยาไม่มีลูกอุ้มบาตรเพียงแค่ใบเดียวเดินบิณฑบาตยังเป็นอิสระเบาสบายทำให้เรายิ่งปรารถนาชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นอิสระยิ่งขึ้นเราต้องการการดำรงชีวิตที่เบาสบายเช่นกันแต่เราก็ถูกรัดรึงด้วยความรับผิดชอบมากมายเราจะสามารถทำอะไรได้บ้างเล่าพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าดูก่อนปุณณลัคนาภิกษุมีความรับผิดชอบด้วยเช่นกันชีวิตพรหมจรรย์ทำให้ภิกษุดำรงชีวิตอย่างมีสติโดยมีศีลกำกับทั้งกลางวันและกลางคืนภิกษุอุทิศชีวิตเพื่อผู้อื่นดูก่อนคฤหัสถ์สาวกต
ถาคตขอแนะนำวิถีทางที่เธอจะสามารถลิ้มรสชีวิตพรหมจรรย์ของภิกษุเดือนละ2ครั้งหรือมากกว่านั้นเราขอเรียกการปฏิบัตินี้ว่าอุโบสถศีล8ประการสำหรับคฤหัสถ์เธอสามารถมาที่วัดเดือนละ2ครั้งเพื่อถือศีล8เป็นเวลาวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเธอจะรับประทานอาหารเพียงมื้อเดียวเช่นเดียวกับพระภิกษุเธอสามารถฝึกนั่งสมาธิเดินจงกรมตลอดเวลา24ชั่วโมงเธอจะได้รับรสชีวิตพรหมจรรย์เปี่ยมด้วยการตื่นสมาธิเบาสบายสงบและเบิกบานเช่นเดียวกับชีวิตของพระภิกษุและภิกษุณีเมื่อเวลาการรักษาศีล8สิ้นสุดลงเธอสามารถกลับคืนสู่วิถีชีวิตทางโลกรักษาเบญจศีลถือไตรสรณคมตามปกติสืบไปดูก่อนคฤหัสถ์สาวกตถาคตจะแจ้งให้เหล่าภิกษุได้รับทราบเกี่ยวกับการรักษาศีล8ของคฤหัสถ์การรักษาศีล8ในวันพิเศษเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้ที่วัดหรือแม้แต่ที่บ้านของพวกเธอเองเธอสามารถนิมนต์พระภิกษุไปที่บ้านของเธอเพื่อขออาราธนาศีล8และแสดงพระธรรมแก่พวกเธอในวันอุโบสถศีลนี้นางปุณลัคนาปิติยินดีกับคำแนะนำของพระพุทธองค์ข้าแต่พระบรมศาสดาได้โปรดแสดงศีล8แก่พวกเราเถิดพระพุทธองค์ทรงตอบว่าไม่ฆ่าไม่ลักขโมยไม่ยุ่งเกี่ยวทางเพศไม่โกหกไม่เสพสุราไม่ประดับตกแต่งไม่นั่งนอนบนเตียงต่างที่สูงใหญ่และไม่ใช้เงินทองศีลทั้ง8นี้สามารถป้องกันการหลงลืมและความสับสนการบริโภคอาหารเพียงมื้อเดียวในวันอุโบสถศีลจะช่วยให้เธอมีเวลามากขึ้นสำหรับการปฏิบัติวันนั้นเหล่าคฤหัสถ์สาวกล้วนปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อพระพุทธองค์ได้กำหนดศีล8และแนะนำวิธีการปฏิบัติให้อีก10วันต่อมาหญิงรับใช้จากคฤหัสถ์ของท่านเศรษฐีสุทัศน์ก็มาแจ้งแก่พระสารีบุตรว่าท่านเศรษฐีมีอาการทรุดหนักลงอีกพระสารีบุตรจึงชวนพระอานนท์เดินทางเข้าเมืองด้วยกันเพื่อไปเยี่ยมท่านเศรษฐีเมื่อไปถึงท่านเศรษฐีนอนอยู่บนเตียงมีความทุกขเวทนาทางกายอย่างแสนสาหัสพระสารีบุตรแนะนำให้ท่านเจริญพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสติเพื่อบรรเทาความทุกขเวทนานั้นดูก่อนท่านอุบาสกสุทัศน์ขอให้เรามาภาวนาร่วมกันเพื่อรำลึกถึงพระพุทธองค์ผู้ตรัสรู้ถึงพระธรรมอันเป็นวิถีให้ปัญญาและความรักถึงชุมชนสังฆะอันเป็นอริยะผู้ดำรงชีวิตร่วมกันอย่างรู้แจ้งและกลมกลืนพระสารีบุตรนั้นรู้ว่าท่านสุทัศน์เศรษฐีน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่นานจึงกล่าวแก่ท่านว่าท่านอุบาสกสุทัศน์ขอให้เรามาเจริญภาวนาร่วมกันดังนี้ตาของฉันมิใช่ตาของฉันหูของฉันมิใช่หูของฉันจมูกของฉันมิใช่จมูกของฉันลิ้นของฉันมิใช่ลิ้นของฉันกายของฉันมิใช่กายของฉันใจของฉันมิใช่ใจของฉันท่านสุทัศน์ก็ทำตามคำสอนของพระสารีบุตรพระสารีบุตรกล่าวต่อไปว่าบัดนี้ขอให้เราร่วมกันเจริญภาวนาต่อไปว่าสิ่งที่ฉันเห็นมิใช่ตัวฉันสิ่งที่ฉันได้ยินมิใช่ตัวฉันสิ่งที่ฉันได้กลิ่นได้ลิ้มรสได้สัมผัสและได้คิดมิใช่ตัวฉันและจากนั้นท่านก็สอนให้เศรษฐีพิจารณาถึงธรรมชาติแห่งความไร้ตัวตนของวิญญาณทั้ง6นั่นก็คือการเห็นมิใช่ตัวฉันการได้ยินมิใช่ตัวฉันการได้กลิ่นการลิ้มรสการสัมผัสและการคิดมิใช่ตัวฉันพระสารีบุตรกล่าวต่อไปว่าอายตนะภายใน6อายตนะภายนอก6วิญญาณ6ล้วนมิใช่ตัวฉันธาตุทั้ง6คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอากาศธาตุและวิญญาณจิตก็มิใช่ตัวฉันเช่นกันฉันมิได้ถูกพันธนาการหรืออยู่ภายใต้ขอบขีดจำกัดของธาตุการเกิดและการตายไม่สามารถแตะต้องฉันได้อีกต่อไปฉันยิ้มเพราะฉันไม่เคยเกิดและฉันไม่เคยตายการเกิดมิได้ทำให้ฉันปรากฏมีอยู่การตายมิได้ทำให้การปรากฏมีอยู่ของฉันสูญหายไปทันใดนั้น
ท่านเศรษฐีก็เริ่มร้องไห้พระอานนท์เอ่ยถามขึ้นว่าเป็นอย่างไรหรือท่านสุทัศน์ท่านผิดหวังหรือท่านตามการพิจารณาภาวนาไม่สำเร็จหรือท่านอานนท์ข้าพเจ้าหาได้ผิดหวังแต่อย่างใดไม่ข้าพเจ้าสามารถตามการภาวนาได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งแต่ข้าพเจ้าร้องไห้ด้วยความรู้สึกตื้นตันใจอย่างลึกซึ้งเป็นเวลากว่า30ปีมาแล้วที่ข้าพเจ้าได้รับเกียรติรับใช้พระผู้มีพระภาคเจ้าพร้อมด้วยการใกล้ชิดคณะสงฆ์แต่ยังไม่เคยสดับฟังคำสอนอันลุ่มลึกเช่นนี้มาก่อนพระอานนท์ก็บอกว่าบ่อยครั้งทีเดียวที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมในแนวนี้แก่ภิกษุและภิกษุณีท่านสุทัศน์เศรษฐีจึงร้องขอว่าท่านพระอานนท์คฤหัสถ์สาวกอาจสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามคำสอนอันลึกซึ้งดังกล่าวได้เช่นกันขอท่านได้โปรดกราบทูลพระพุทธองค์ให้ทรงเทศนาธรรมข้อนี้แก่คฤหัสถ์สาวกด้วยเถิดคือไม่ใช่เฉพาะพระสงฆ์หรือว่าภิกษุณีเท่านั้นที่ต้องการฟังธรรมอันลึกซึ้งเช่นนี้คฤหัสถ์ก็ต้องการเช่นกันนะคะปรากฏว่าท่านเศรษฐีสุทัศน์สิ้นใจในบ่ายวันนั้นเองโดยมีพระสารีบุตรและพระอานนทเถระยังคงอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็ร่วมสวดมนต์ให้แก่ร่างอันไร้วิญญาณของท่านอยู่เป็นเวลานานพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาถึงช่วงที่2ของตอนที่45แล้วนะคะกับวรรณกรรมพุทธประวัติในทัศนะใหม่แล้วก็อีกไม่นานก็จะจบแล้วค่ะสำหรับเรื่องนี้เล่ามาตั้งแต่วันที่13เมษายนนะคะก็ยาวนานพอดูนะ45ตอนแต่ดิฉันคิดว่าเป็นนวนิยายที่ทำให้เราทั้งเพลิดเพลินแล้วก็สนุกแล้วก็ได้ธรรมะด้วยเหมือนกับเราอ่านหนังสือธรรมะแต่ว่ามันสนุกเพราะว่ามีเรื่องราวและยังทำให้เราเห็นภาพพระพุทธเจ้าอย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะทำให้เรารักพระองค์แล้วก็ศรัทธาพระองค์แล้วก็มีกำลังใจในการที่จะดำเนินรอยตามพระองค์มากยิ่งขึ้นภาพของพระองค์ชัดเจนขึ้นความยากลำบากในการเผยแผ่ธรรมะการต่อสู้ของพระองค์ต่อขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมในยุคนั้นความชาญฉลาดของพระองค์ความมีสติของพระองค์และความเมตตาของพระองค์นะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้ขับเน้นให้เราเห็นพระองค์มากยิ่งขึ้นนี่คือบทประพันธ์ของท่านติชนัทฮันพระภิกษุชาวเวียดนามค่ะอาจจะมีเนื้อหาบางส่วนหรือว่าอาจจะมีชื่อบางชื่อที่ไม่ตรงกับการรับรู้ของเรานะคะอันนั้นเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ดิฉันคิดว่าก็ไม่เสียหายอะไรเพราะว่า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในครั้งอดีตก็แล้วแต่ว่าประเทศไหนจะมีการจดบันทึกเอาไว้อย่างไรแต่ว่าหลักๆเนี่ยเหมือนกันธรรมะเหมือนกันนะคะอย่างเรื่องของอนาถปิณฑิกเศรษฐีอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ชาวพุทธไม่ว่าจะเป็นชาติไหนภาษาไหนก็คงรู้จักท่านนะคะถือว่าเป็นแบบอย่างคือครอบครัวของอนาถปิณฑิกเศรษฐีเนี่ยเป็นแบบอย่างสำหรับครอบครัวอื่นๆเป็นครอบครัวชาวพุทธค่ะสมาชิกทุกคนในครอบครัวนี้ถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วก็อุทิศตนนะคะเพื่อการศึกษาพระธรรมคำสอนเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในช่วง 2-3 วันก่อนที่จะเสียชีวิตอนาถปิณฑิกเศรษฐีได้ทราบว่านางสุมาคทาซึ่งเป็นธิดาคนสุดท้องได้เผยแผ่พุทธธรรมแก่ชนชาวเมืองอังคะแล้วก็ทำให้ประชาชนเหล่านั้นได้ปฏิบัติตามแนวทางแห่งพระพุทธองค์นางได้แต่งงานกับบุรุษผู้ปกครองเมืองอังคะซึ่งเป็นสาวกคนสำคัญของนักบวชนิกายที่คำพรฟังชื่อเพราะนะคะแต่จริงๆก็คือชีเปลือยนั่นเองค่ะนุ่งลมผมฟ้านะคะในครั้งแรกเมื่อผู้เป็นสามีขอให้นางสุมาคทาไปนมัสการนักบวชที่คำพรกับเขานางก็ปฏิเสธบ่ายเบี่ยงโดยสุภาพในการต่อมาค่ะด้วยความเข้าใจอันมั่นคงที่นางมีต่ออริยมรรคของพระพุทธเจ้านะคะ
ก็ทำให้สามีของนางที่เป็นสาวกชีเปลือยพูดง่ายๆค่อยๆหันมายอมรับแล้วก็เปลี่ยนใจมาทางพุทธศาสนาในที่สุดและนางก็ได้นำคำสอนแห่งพระพุทธองค์เข้าสู่วิถีชีวิตแห่งผู้คนเป็นอันมากณท้องถิ่นนั้นด้วยนะคะคือชาวพุทธจริงๆเนี่ยเขาก็จะไม่หักหานน้ำใจใครจะไม่บังคับใครแต่จะเปลี่ยนที่ใจด้วยการใช้ชีวิตในหนทางที่ชัดเจนแล้วก็มั่นคงจนกระทั่งคนผู้นั้นเปลี่ยนเองคนเราถ้าเปลี่ยนเพราะคนอื่นเนี่ยจะไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเปลี่ยนที่ใจของตัวเองตัดสินใจเองอย่างนี้ยั่งยืนแล้วก็มั่นคงกว่านี่คือครอบครัวของอนาถปิณฑิกะเศรษฐีที่ยึดมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทั้งครอบครัวยังความสุขมาสู่ตัวเองและสู่ผู้อื่นด้วยนะคะตอนนี้เรามาถึงบทที่76แล้วค่ะบทนี้ชื่อว่าผลของการปฏิบัติหมายถึงผลของการปฏิบัติของใครติดตามได้เลยค่ะครั้นสิ้นฤดูพรรษากาลในปีนั้นได้เกิดสงครามขึ้นระหว่างแคว้นโกศลกับแคว้นมคธพระเจ้าอาชาศัตรูทรงนำกองทัพมคธด้วยพระองค์เองกรีธาทัพข้ามแม่น้ำคงคาสู่เมืองกาสีซึ่งเป็นอาณาเขตภายใต้การปกครองของแคว้นโกศลของพระเจ้าปเสนทิเหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วมากพระเจ้าปเสนทิโกศลไม่ทรงสามารถทูลแจ้งให้พระพุทธองค์ทรงทราบว่าพระองค์กำลังเสด็จสู่เมืองกาสีพระราชาขอให้เจ้าเชษฐ์ทำหน้าที่แทนพระองค์ในการกราบทูลอธิบายให้พระพุทธองค์ทรงทราบถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาพระพุทธเจ้าก็ทรงทราบว่าหลังจากที่พระเจ้าปเสนทิโกศลทรงทราบว่าพระเจ้าอาชาศัตรูได้สังหารพระราชบิดาของพระองค์เองเพื่อช่วงชิงราชสมบัติพระเจ้าปเสนทิก็แสดงการคัดค้านด้วยการเรียกร้องตำบลที่อยู่ใกล้เมืองพาราณสีกลับคืนมาตำบลแห่งนี้พระเจ้าปเสนทิเคยถวายเป็นของกำนันแด่พระเจ้าพิมพิสารมาก่อนคือตอนที่พระเจ้าพิมพิสารเสกสมรสกับพระคณิษฐาของพระเจ้าปเสนทิโกศลคล้ายๆกับมอบให้เป็นของขวัญแต่งงานนะคะเกือบ70ปีมาแล้วค่ะที่ตำบลแห่งนี้เนี่ยเคยส่งสวยให้แก่แคว้นมคธเป็นมูลค่ากว่า 100,000 เหรียญทองคำพระเจ้าอาชาศัตรูไม่ยอมมอบดินแดนผืนนั้นคืนคือเมื่อพระเจ้าปเสนทิเรียกคืนแต่พระเจ้าอาชาศัตรูไม่ยอมคืนก็เลยรบกันเกิดเป็นศึกสงครามนะคะทั้งที่จริงๆทั้งสองฝ่ายเนี่ยก็เป็นญาติกันพระเจ้าอาชาศัตรูก็ถือเป็นหลานของพระเจ้าปเสนทิโกศลด้วยเพราะว่าเป็นพี่ชายของแม่ก็คือเป็นลุงนั่นเองพระสารีบุตรได้กำชับให้ภิกษุและภิกษุณียังคงพำนักอยู่ในกรุงสาวัตถีเพราะว่าจะเป็นการเสี่ยงอันตรายเกินไปในการที่จะจาริกเดินทางในสภาวะสงครามเช่นนี้พระสารีบุตรทูลขอให้พระพุทธองค์ประทับอยู่ณกรุงสาวัตถีจนกว่าสันติภาพจะกลับคืนมา2เดือนต่อมาชาวกรุงสาวัตถีก็ได้รับข่าวร้ายว่ากองทัพของพวกเขาพ่ายแพ้อย่างยับเยินในสมรภูมิเมืองกาสีพระเจ้าปเสนทิโกศลและเหล่าแม่ทัพถูกผลักดันให้เคลื่อนทัพกลับคืนสู่พระนครสถานการณ์เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ระบบการป้องกันที่เข้มแข็งทำให้กรุงสาวัตถีรอดพ้นจากการถูกทำลายมาได้ถึงแม้ว่าบรรดาแม่ทัพของพระเจ้าอาชาศัตรูจะพยายามเข้าโจมตีตลอดทั้งกลางวันกลางคืนก็ตามนอกจากนี้ยังมีแผนการยุทธอันยอดเยี่ยมของนายพลพันธุลาที่ทำให้พระเจ้าปเสนทิโกศลสามารถจะต้านทัพของพระเจ้าอาชาศัตรูไว้ได้คราวนี้ฝ่ายแคว้นโกศลกลับเป็นฝ่ายมีชัยโดยเด็ดขาดพระเจ้าอาชาศัตรูพร้อมทั้งบรรดาแม่ทัพนายกองถูกจับเป็นเชลยทหารกว่าพันคนถูกจับกุมคุมขังส่วนที่เหลือหากหลบหนีไม่ทันก็ถูกสังหารหมดสิ้นฝ่ายแคว้นโกศลได้รับกำลังช้างม้ารถศึกและก็ปืนใหญ่เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากสงครามครั้งนี้กินเวลากว่า6เดือนเมื่อสงครามสิ้นสุดพร้อมทั้งชัยชนะประชาชนชาวสาวัตถีได้จัดงานเฉลิมฉลองเป็นการใหญ่
หลังจากทรงสั่งให้เลิกทัพแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลส่งเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาณวัดเชตวันพร้อมรายงานความสูญเสียอันเลวร้ายจากสงครามให้พระพุทธองค์ทรงทราบทรงกราบทูลว่าแคว้นโกศลจำเป็นต้องทำสงครามป้องกันตัวเองเพราะว่าถูกพระเจ้าอาชาติศัตรูยกกองทัพบุกรุกชายแดนก่อนพระเจ้าประเสนที่ทรงเชื่อว่าพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงทำศึกครั้งนี้เนื่องจากได้รับการยุยงจากบรรดาที่ปรึกษาของพระองค์ข้าแต่พระบรมศาสดาพระราชาแห่งแคว้นมคธเป็นพระราชนัดดาของหม่อมฉันเองหม่อมฉันไม่สามารถจะปรงพระชนพระราชนัดดาของตัวเองได้ไม่มีแม้กระทั่งความประสงค์ที่จะจับเขาไปจองจำในคุกขอทรงโปรดช่วยหม่อมฉันแสวงหาแผนปฏิบัติการที่ชาญฉลาดด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่ามหาบพิตรพระองค์ทรงแวดล้อมด้วยข้าราชบริพารและพระสหายพรั่งพร้อมด้วยความซื่อสัตย์จงรักภักดีจึงไม่ต้องทรงแปลกประหลาดพระทัยที่พระองค์ทรงชนะศึกในครั้งนี้พระเจ้าอาชาติศัตรูทรงแวดล้อมด้วยปัจจัยอันเลวร้ายดังนั้นจึงประสบกับความพ่ายแพ้ตถาคตจึงขอแนะนำให้มหาบพิตรปฏิบัติต่อพระราชาแห่งแคว้นมคธอย่างสมพระเกียรติขอจงทรงสละเวลาอยู่กับพระเจ้าอาชาติศัตรูและนำทางยุวราชองค์นั้นในฐานะที่เป็นพระราชนัดดาของพระองค์เองขอให้ทรงย้ำต่อพระราชนัดดาถึงความสำคัญของการมีกัลยาณมิตรมีบริวารแวดล้อมที่ดีและจงรักภักดีจากนั้นมหาบพิตรจึงสามารถประกอบพิธีส่งพระเจ้าอาชาติศัตรูกลับคืนสู่แคว้นมคธดังเดิมความเป็นไปได้ที่จะมีสันติภาพยั่งยืนขึ้นอยู่กับพระปรีชาสามารถของพระองค์ในการจัดการกับเรื่องต่างๆเหล่านี้พระพุทธองค์ตรัสเรียกภิกษุหนุ่มที่มีนามว่าพระศรีลาวัตทรงแนะนำพระหนุ่มรูปนี้แก่พระเจ้าประเสนที่โกศลพระศรีลาวัตนั้นเป็นเชื้อพระวงศ์มาก่อนเป็นโอรสพระองค์หนึ่งของพระเจ้าพิมพิสารเป็นลูกพี่ลูกน้องนะคะต่างมารดากับพระเจ้าอาชาติศัตรูพระศรีลาวัตเคยเป็นเจ้าชายหนุ่มผู้ฉลาดปราดเปรื่องเคยศึกษาพระธรรมภายใต้การอบรมสั่งสอนของพระโมคคัลลานะตั้งแต่พระชนมายุได้16แต่เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในแคว้นมคธเจ้าชายหนุ่มจึงขออุปสมบทต่อพระโมคคัลลานะจากนั้นก็ถูกส่งไปพำนักที่วัดเชตวันในกรุงสาวัตถีเพื่อศึกษาพระธรรมเพิ่มเติมพระโมคคัลลานะทราบดีว่าถึงแม้พระศรีลาวัตไม่มีความปรารถนาที่จะขึ้นครองราชบัลลังก์แต่ก็ย่อมเป็นการปลอดภัยสำหรับเจ้าชายที่จะไปให้พ้นจากความริษยาของพระเจ้าอาชาติศัตรูเพราะถึงอย่างไรก็ได้ชื่อว่าเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของพระเจ้าพิมพิสารเป็นรัชทายาทพระองค์หนึ่งไม่ปลอดภัยแน่ๆถ้ายังอยู่ในแคว้นมคธนะคะพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงขอให้พระศรีลาวัตเล่าถึงสถานการณ์ในกรุงราชคฤห์ซึ่งพระศรีลาวัตก็ได้เล่าให้พระราชาทรงทราบเรื่องราวทุกอย่างที่ท่านได้เห็นและได้ยินก่อนจะออกมาจากแคว้นมคธและก็เล่าถึงมือสังหารคนหนึ่งที่ถูกส่งมาจากแคว้นมคธเพื่อปรงพระชนพระศรีลาวัตเองแต่ว่าโชคดีนะคะที่พระศรีลาวัตสามารถเปลี่ยนใจมือสังหารได้และบัดนี้มือสังหารก็ได้บวชเป็นพระภิกษุพำนักอยู่ที่สำนักปฏิบัติธรรมใกล้กรุงราชคฤห์พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงถวายอภิวาทพระบรมศาสดาก่อนเสด็จกลับพระราชวังไม่นานหลังจากนั้นค่ะพระองค์ก็ทำตามที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำนะคะพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงได้รับการปลดปล่อยให้กลับคืนสู่มคธประเทศบ้านเกิดของพระองค์เพื่อใช้ความรักเยียวยาบาดแผลแห่งความเกลียดชังพระเจ้าประเสนที่โกศลพระราชทานพระราชธิดาของพระองค์พระนามว่าเจ้าหญิงวชิราเพื่ออภิเษกสมรสกับพระเจ้าอาชาติศัตรูบัดนี้พระราชาแห่งแคว้นมคธจึงทรงเป็นทั้งพระราชนัดดาและพระราชบุตรเขยพูดง่ายๆเป็นทั้งหลานแล้วก็เป็นทั้งลูกเขยด้วยนอกจากนี้พระเจ้าประเสนที่ยังทรงให้คำมั่นสัญญาว่าจะพระราชทานนิคมใกล้เมืองพาราณสีคืนให้กับพระเจ้าอาชาติศัตรูเป็นของขวัญวันอภิเษกสมรส
ขาเรียกว่าใช้ความรักในการสงครามนะคะใช้ความรักเยียวยาบัตรตามคำแนะนำของพระพุทธองค์เมื่อสงครามยุติเหล่าภิกษุภิกษุณีก็ได้ออกจาริกเผยแผ่ธรรมะอีกครั้งในการนี้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้สร้างพระอารามแห่งใหม่ณชายเขตราชธานีและพระราชทานนามว่าราชการามพระตถาคตเจ้าประทับอยู่ณแคว้นโกศลเป็นเวลา2ปีทรงใช้เวลาจำพรรษาณวัดเชตวนารามและช่วงเวลาที่เหลือในการเทศนาสั่งสอนเวไนยสัตว์ไปทั่วพระราชอาณาจักรทรงได้รับข่าวคราวเกี่ยวกับความเป็นไปในแคว้นมคธจากภิกษุสาวกผู้เดินทางมาจากที่นั่นเหล่าพระสาวกทูลว่าหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จจากแคว้นมคธไปแล้วพระเทวทัตก็ไม่ได้รับการโปรดปรานจากพระเจ้าอาชาติศัตรูอีกเลยภิกษุกว่าร้อยรูปที่เคยสังกัดพระเทวทัตปรากฏว่ามี80รูปนะคะได้กลับไปอยู่กับคณะสงฆ์ของพระพุทธเจ้าณวัดป่าเวลุวันปัจจุบันนี้พระเทวทัตมีแต่จะโดดเดี่ยวยิ่งขึ้นท่านได้อาพาธลงเมื่อไม่นานมานี้ถึงขนาดไม่สามารถจะเดินทางออกจากขยาศีรษะได้และนับแต่สงครามยุติพระเจ้าอาชาติศัตรูก็ไม่เคยเสด็จมาเยี่ยมพระเทวทัตเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่พระองค์ก็ไม่เคยเสด็จเยือนวัดเวลุวันด้วยนะคะพระองค์เพียงแต่รักษาความสัมพันธ์กับผู้นำลัทธินิกายอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามคณะสงฆ์ก็ยังคงสามารถทำงานเผยแผ่ธรรมะได้โดยไม่มีอุปสรรคขัดขวางทั้งฝ่ายคฤหัสถ์และภิกษุในแคว้นมคธต่างมีความหวังว่าพระพุทธองค์จะเสด็จกลับมาเยี่ยมพวกตนอีกยอดเขาคิชกูฏและเวลุวันดูเหมือนจะว่างเปล่าเมื่อไร้พระบรมศาสดาหมอชีวกะก็รอคอยการเสด็จกลับมาของพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเช่นกันในเหมันตฤดูนั้นเองพระมเหสีมัลลิกาแห่งแคว้นโกศลได้สิ้นพระชนลงพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงเศร้าโศกเสียพระทัยอย่างยิ่งเพราะว่าพระนางมัลลิกาทรงเป็นทั้งพระสหายผู้ใกล้ชิดที่สุดของพระองค์และเป็นพระมเหสีที่โปรดปรานมากที่สุดทรงรักพระมเหสีพระองค์นี้ด้วยพระหฤทัยทั้งหมดของพระองค์พระนางยังเป็นพระสาวกผู้มีความศรัทธาในพระพุทธองค์อย่างแข็งแรงทั้งยังทรงมีจิตวิญญาณอันเฉิดฉายผู้ทรงสามารถเข้าถึงพระธรรมอันล้ำลึกพระนางมัลลิกาเคยทรงแลกเปลี่ยนความเข้าใจในอริยมรรคกับพระราชาพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงรำลึกถึงราตรีหนึ่งซึ่งพระองค์ทรงพระสุบินร้ายแล้วก็เกรงว่าพระสุบินร้ายหรือว่าฝันร้ายนั้นจะเป็นสัญญาณเตือนว่าพระองค์จะประสบเคราะห์ร้ายพระราชาทรงมีศรัทธาในพวกพราหมณ์ทรงขอให้พราหมณ์เหล่านั้นฆ่าสัตว์เป็นจำนวนมากเพื่อบวงสรวงวิงวอนให้เทพยดาปกป้องคุ้มครองพระองค์แต่ว่าพระมเหสีมัลลิกาทรงหันเหมิให้พระสวามีทรงทำเช่นนั้นบ่อยครั้งที่พระนางเป็นเสมือนที่ปรึกษาผู้ใกล้ชิดให้คำแนะนำด้านราชกิจการเมืองต่างๆช่วยพระสวามีแก้ไขปัญหาสารพันพระนางทรงเป็นอุบาสิกาสาวกผู้หนึ่งที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระบรมศาสดาพระนางโปรดการศึกษาธรรมะพระนางสร้างโรงธรรมสวนะในพระราชอุทยานและก็บ่อยครั้งที่ทรงอาราธนาพระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าสาวกมาแสดงธรรมและนำการสนทนาณโรงธรรมสวนะแห่งนั้นพระนางยังเปิดโอกาสให้ผู้นำลัทธินิกายต่างๆได้ใช้สถานที่แห่งนั้นด้วยการจากไปของพระนางมัลลิกาทำให้พระเจ้าประเสนที่โกศลทรงโทมนัสอย่างยิ่งเพราะนี่คือพระมเหสีและพระสหายที่ใกล้ชิดที่สุดที่อยู่เคียงข้างพระองค์มานานกว่า40ปีวันหนึ่งพระราชาจึงเสด็จไปเข้าเฝ้าพระพุทธองค์ในการไปเข้าเฝ้าครั้งนี้พระพุทธองค์จะมีคำแนะนำอะไรบ้างแก่พระราชาประเสนที่โกศลที่กำลังตรอมพระทัยและเศร้าโศกพระทัยในการสูญเสียพระมเหสีอันเป็นที่รักยิ่งติดตามได้ตอนหน้าของห้องสมุดหลังใหม่นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง